ันจ่าตอนซ่อมรังนกเงือกตอนที่สองอ่ะหาผู้ใหญ่จ้ะอ่ะนี่น้ำชาอุ่นๆจิบแก้คอแห้งคอยยังชั่วทีนี้ก็จะเล่าเรื่องซ่อมรังนกเงือกต่อได้แล้วจ้ะหนูขวัญจำได้ตาบอกว่าซ่อมรังนกเงือกช่วยอนุรักษ์นกเงือกขนาดใหญ่ไม่ให้สูญพันธุ์ไปใช่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยน่ะรังหรือว่าโพรงของนกเงือกตามต้นไม้ใหญ่ๆน่ะถูกทำลายแล้วก็ผุพังไปมากเหลือเกินอ้อถูกทำลายเพราะพวกใจร้ายตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมจ๊ะก็ใช่นอกจากต้นไม้ใหญ่ถูกตัดแล้วบางทีปากโพรงเดิมก็แคบลงเพราะว่าเยื่อไม้เจริญงอกงามออกมาหรือบางโพรงก็ผุพังทรุดลงไปลึกมากๆนกเงือกก็เลยอยู่ไม่ได้เพราะว่านกเงือกนี่ต้องกินอาหารผ่านปากโพรงสงสารจังอ่ะแล้วเราจะช่วยนกเงือกได้ยังไงล่ะจ๊ะเออก็มีหน่วยงานที่เขาดูแลนกเงือกในบ้านเราอ่ะคิดทำโครงการช่วยซ่อมโพรงให้นกเงือกขึ้นมาเช่นเป็นต้นว่าถ้าไปตรวจดูพบพื้นโซโพรงเนี่ยสุดนะเขาก็เอาดินเนี่ยใส่เข้าไปช่วยให้พื้นโพรงเนี่ยมันตื้นขึ้นอ้อแล้วถ้าเจอปากโพรงแคบๆก็ต้องช่วยขยายให้มันกว้างใช่ไหมจ๊ะใช่จำไว้นะถ้าทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันอนุรักษ์ดูแลไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ไล่ล่าไม่ฆ่าทั้งนกเงือกและสัตว์ป่าทุกชนิดมันก็จะมีอยู่ตลอดไปนั่นแหละสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักอีก2วันก็ถึงวันหยุดสงกรานต์แล้วนะครับท่านที่เตรียมตัวไปเที่ยวสงกรานต์ท่านจะไปทางไหนครับผมว่าเกือบจะทุกคนต้องขึ้นไปเชียงใหม่ก็มีผู้ที่เหมารถไปขับรถไปเองก็สะดวกนึกจะหยุดตรงไหนจะแวะที่ไหนก็ได้แต่ก่อนจะไปถ้าท่านไม่คุ้นกับเส้นทางเอาแผนที่ทางหลวงมาวางแผนการเดินทางทำโรดแพลนนิ่งเอาไว้ก่อนแล้วก็ท่านจะทราบว่าควรจะหยุดตรงไหนควรจะพักตรงไหนแล้วในการขับรถออกนอกเมืองท่านอย่าไปเห็นแก่กินนะครับที่เห็นแก่กินนี่ผมไม่ได้รวมคำว่าดื่มเข้าไปด้วยไอ้เจ้าคำว่าดื่มเนี่ยนะครับมันเป็นของต้องห้ามอยู่แล้วที่ว่าอย่าเห็นแก่กินก็คือว่าถ้าท่านรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางอิ่มมากเกินไปท่านจะรู้สึกมีอาการหนังท้องตึงหนังตาหย่อนหรืออย่างที่เขาเรียกว่าหลับในถ้าท่านเกิดมีอาการนี้ขึ้นมากรุณาแวะเข้าไปข้างทางแต่อย่าไปจอดที่ริมถนนนะครับอย่าไปจอดตรงไหล่ทางหาที่ที่ห่างจากถนนใหญ่เข้ามาใต้ร่มไม้ใบบังแล้วก็หลับตาสักพักหนึ่งชั่วระยะ10นาทีตอนที่ท่านง่วงจัดๆพอตื่นขึ้นมาชั่วระยะ10นาทีท่านจะกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทันติดทันตาเห็นเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการหลับในเนี่ยผมเคยครั้งหนึ่งถ้าเป็นรถราที่มีมากมายอย่างทุกวันนี้ผมก็คงจะไม่ได้มานั่งคุยกับท่านผู้ฟังคงจะไปเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่ไหนก็มีทราบในช่วงนั้นมันก็ราวๆตีซะว่าเกือบ50ปีพอดิบพอดีถนนจากจันทบุรีมากรุงเทพเนี่ยยังเป็นถนนลูกรังผมขับจากจันทบุรีมาถึงระยอง
พอเลยระยองออกมาหน่อยเกิดความง่วงอย่างแหมง่วงอย่างจริงๆเลยไม่รู้จะทำไงก็พยายามฝืนกับพริบตาให้มากๆขยี้ตาหน่อยนึงแต่มันก็หลับในจนได้ครับมารู้สึกตัวอีกทีเสียงโครมโครมโครมผมลงไปอยู่ในทุ่งนาเลยสมัยนั้นยังไม่มีบ้านเรือนมากมายและถนนก็ยังไม่ได้ยกระดับสูงกว่าทางสองข้างทางก็เลยออกไปทางด้านขวามือไปนิ่งสนิทอยู่ในท้องนาเดชบุญนาแถวนั้นเป็นนาหวานไม่มีคันนาก็เลยไปเรียบเรียบไปครับคลื่น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 ไปเหมือนกระเด็นกระดอนลงไปแล้วก็หยุดตอนนั้นแหละครับพอลืมตาตื่นขึ้นมาโอ้ไม่เอาอีกแล้วนับตั้งแต่นั้นมาผมก็บอกกับผู้ที่ใกล้ชิดพักพวกเพื่อนฝูงว่าอย่าฝืนสังขารถ้ากินข้าวมากไปหน่อยนึงหนังท้องตึงหนังตาหย่อนให้หาที่งีบซะสักพักหนึ่งแล้วค่อยเดินทางต่ออันนี้เป็นคาถาป้องกันอุบัติเหตุอย่างสำคัญนอกเหนือจากการไม่ดื่มสุราเวลาขับรถนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแต่ระวังถ้าอีตอนจะแซงขึ้นไปในถนนซึ่งไม่ใช่ถนนสี่เลนต้องให้แน่ใจจริงๆนะครับว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือไม่มีรถที่จะวิ่งเข้าสวนเข้ามาถึงจะไปช้าหน่อยก็ยังดีกว่าไปถึงโรงพยาบาลหรือถึงวัดนี่นะครับคาถาในการขับรถไปเที่ยวไกลๆถ้าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนให้หยุดพักอย่าดื่มสุราเวลาแซงกรุณาอย่าแซงในที่คับขันแล้วก็อีกประการหนึ่งท่านจะต้องดูสภาพของรถของท่านให้เรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางไกลดูลมยางดูน้ำมันดูน้ำดูอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างแล้วก็อย่าลืมที่สำหรับเปลี่ยนยางนะครับเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนยางเวลาเกิดยางแตกยางเดี๋ยวนี้มีคุณภาพดีมากแต่ก็ท่านอาจจะไปทับพวกตะปูหรือบางทีผ่านไปแถวไหนที่เขาชอบจะให้รถมาอุบัติเหตุพลิกคว่ำเขาจะได้มาช่วยเหลือในการที่เอาของเอาข้าวมาจากกระเป๋าของท่านไปเป็นของตัวเองก็อาจจะมีอย่างจำพวกเรือใบโรยไปโรยมาถ้าโดนอย่างนั้นล่ะครับไม่มีทางเลยครับยางจะระเบิดทันทีอย่าเบรกนะครับอย่าเบรกท่านถือพวงมาลัยให้ตรงไว้ถอนคันเร่งถ้าเป็นรถธรรมดาก็สบายมากคือเปลี่ยนเกียร์ในทันทีเพื่อจะลดความเร็วสิ่งที่ทำตอนแรกก็คือถอนคันเร่งเมื่อถอนคันเร่งเสร็จแล้วความเร็วจะลดลงนิดแล้วค่อยๆเหยียบเบรกอย่าตกใจเท่านั้นเองก็คุยกันมาแบบนี้ก็ขอให้ท่านเดินทางไปพักผ่อนด้วยความสะดวกสบายและสวัสดิภาพกลับถึงบ้านถึงช่องด้วยอังคาพยพครบ32ถูกประกาศถ้าจะถามว่าผมจะไปเทศกาลที่ไหนไปสงกรานต์ที่ไหนขอเรียนว่าในวันสงกรานต์นะครับผมก็อยู่ที่ลอนดอนก็คงจะไม่ได้มีการเล่นเสียงสงกรานต์อะไรหรอกครับเพราะว่าไม่เหมือนกับที่ซิดนีย์ที่ซิดนีย์เทศกาลสงกรานต์นี้เขาจัดเป็นงานใหญ่โตเลยทีเดียว
ท่านที่จะไปพักผ่อนไปออสเตรเลียในช่วงนี้ก็อย่าลืมไปเที่ยวงานสงกรานต์ส่วนท่านที่ไปอเมริกาก็มีเหมือนกันครับทาง LA ผมได้ข่าวมาว่าเขาจัดอย่างเรียบร้อยจัดสนุกสนานพูดถึง LA นี้ก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งผมได้มาพูดในรายการวิทยุแต่ยังไม่ได้เขียนแนะนำทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าร้านอาหารสวนตาลที่ผมไปนั่นผมไปติดใจฝีมือของพ่อครัวพอมาในตอนหลังก็มาทราบมาว่าเขาเป็นทพ่อครัวไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านอาหารแต่ประกาศใดเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบอกชอบใจฝีมือเราก็ต้องเวียนตามไปเลยว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะตามธรรมดาพ่อครัวนี้เป็นศิลปินครับถ้าไม่พออกพอใจบางทีก็เก็บข้าวเก็บของไปเดี๋ยวนั้นเลยสะบัดก้นไปเดี๋ยวนั้นเราก็มีหน้าที่ต้องตามว่าไปอยู่ที่ไหนสมมุติว่าถ้าผมไปกินอาหารเมื่อคราวก่อนแหมมันอร่อยเหลือเกินพอไปอีกทีไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยก็ต้องถามกันดูว่าเอ๊ะคนทำคนเดิมพ่อครัวน่ะเขาไปไหนเขาบอกออกไปแล้วครับอ้าวออกไปแล้วเราก็ต้องไปตามสิครับทีนี้ไอ้การให้คำแนะนำเขียนแนะนำเชลเนี่ยถ้าไม่มีลูกหลานว่านเครือหรือมีญาติพี่น้องเป็นหุ้นส่วนในการทำแล้วเนี่ยไปจ้างแม่ครัวพ่อครัวมาเนี่ยรสชาติมันจะไม่คงเดิมอยู่ถึงแม้ว่าจะมีป้ายเชลชนชิมอยู่ก็ตามรสชาติอาจจะไม่คงเดิมแล้วก็ผมได้รับการต่อว่าต่อขานว่าเอ๊ะไม่เห็นอร่อยเลยก็ขอเรียนว่าเมื่อตอนที่ผมไปชวนชิมมันอร่อยนะครับแต่เนื่องจากเหตุการณ์ผันผวนอย่างที่สาธยายให้ท่านได้ฟังเนี่ยมันกลายเป็นเชลชนชิมสำหรับร้านไปไม่ใช่เชลชวนชิมสำหรับรสอาหารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับท่านต้องเห็นใจผมในเรื่องนี้ผมมีหน้าที่จะแนะนำแต่เมื่อแนะนำไปแล้วคนที่เขาทำอาหารอร่อยให้เรารับประทานเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยรสชาติอาหารมันก็เปลี่ยนแปลงไปรสมือนี่มันเรียนแบบกันไม่ได้หรอกครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต้องไปรับประทานก็ได้ถึงแม้ว่าจะมีป้ายแนะนำก็ตามแล้วก็กรุณาอย่ามาต่อว่าผมเพราะว่าตามเหตุผลที่ผมได้เรียนให้ทราบก็คือเมื่อครั้งที่ผมชวนชิมน่ะมันอร่อยนะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงบอกกันตรงๆผู้ที่จะไปเที่ยวสงกรานต์ต่างประเทศใกล้ๆขนาดไปคุณหมิงอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมบอกเขากำลังมีเทศกาลท่องเที่ยวอยู่ที่คุณหมิงทีเดียวก็มีผู้ถามมาเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอย่างตอนที่ผมไปงานเอ็กซ์โปคุณหมิงผู้ที่ได้อ่านหนังสือใน Sunday Special จากไทยรัฐก็ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลายต่อหลายคนเคยถามผมมาว่าเอ๊ะคุณหมิงเนี่ยมันอยู่ใกล้กับอาณาจักรน่านเจ้าไหมจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ไม่ทราบแล้วครับผู้ที่รู้ดีนั้นก็คือคุณสุจิตวงเทศแห่งหนังสือศิลปกรรมและวัฒนธรรมเพราะว่าเขาได้ทำเรื่องนี้ว่าคนไทยมาจากไหนเราก็รู้ๆกันนะครับตามทฤษฎีเก่าว่า
คนไทยอยู่ที่ภูเขาอัลไตแล้วก็ถอยร่นลงมาทางใต้จนกระทั่งมาตั้งหลักแหล่งเป็นอาณาจักรน่านเจ้าขึ้นอยู่ที่ไหนมณฑลอยู่นานเนี่ยผมว่าทฤษฎีเก่านะเห็นจะลำบากผมเชื่อว่าคงจะมีคนไทยอยู่แถบนี้มาก่อนเป็นข้อสันนิษฐานที่ผมรับฟังได้จากคุณสุจิตวงเทพเพราะว่าชนชาติไทยของเรานี้ซึ่งอยู่ในทางตอนใต้ของจีนนี่มีอยู่มากมายอย่างที่หมอดอทท่านเขียนไว้แล้วนะครับว่ามีชนชาติไทยอยู่มากจริงๆอย่างที่คุณหมิงนี่ไม่มีคนไทยแล้วนะครับจะมีอยู่ที่เขต12ปันนาเมืองเชียงรุ้งหรือคนจีนเรียกว่าจิงหงแต่ชนชาติไทยที่อยู่ที่12ปันนาที่มีเมืองหลวงชื่อว่าเชียงรุ้งเรียกว่าเชียงรุ้งเชียงรุ้งก็ผิดเพี้ยนกันไปเล็กๆน้อยๆชนชาติไทยที่อยู่นั้นเป็นไตลือและไตเขินซึ่งข้อแตกต่างน่ะเป็นอย่างไรก็คล้ายๆคนละบางกันผมเข้าใจเอาอย่างนี้คือในจังหวัดเดียวกันก็อาจจะมีคนละบางอย่างสุพรรณนี่ก็มีอยู่ที่ไหนอยู่บางแม่ไม้อ้าวอยู่ที่ไหนอยู่บางปลาม้าก็ผิดเพี้ยนกันไปนิดหน่อยเท่านี้เองคงจะเป็นไตลือและไตเขินที่อยู่มากจนกระทั่งเป็นชนกลุ่มน้อยอย่าง12ปันนานี้เป็นเขตปกครองตนเองซึ่งจีนยกให้เป็นเขตปกครองตนเองและมีชนชาติกลุ่มน้อยอยู่ถึง25กลุ่มด้วยกันคิดเป็นจำนวนผู้คนก็หลาย10ล้านเหมือนกันนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยผมก็ได้มาอย่างไม่แจ่มชัดนักแต่ก็จะเรียนให้ท่านได้ทราบไว้บ้างว่าอาณาจักรน่านเจ้านั้นอยู่สมัยไหนบางคนได้อ่านนวนิยายของยาขอบก็จะกล่าวถึงคนไทยคนหนึ่งที่รบกับจีนโดนจับไม่รู้จะเท่าไหร่ก็ไม่ยอมสวามิภักดิ์ยังรบอยู่อย่างนั้นนะครับท่านก็คงจะอ่านหนังสือที่ชื่อว่าเป็นไทยต้องสู้ของยาขอบมาแล้วนั่นแหละครับคือท่าแท้ของคนไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับท่านผู้ฟังที่รักครับคนไทยที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนก็มีเมืองที่เราคุ้นหูอยู่อย่างเช่นตาลีฟูเมืองหนองแสมีกษัตริย์สมัยนั่นเจ้ากษัตริย์พีล่อโกโกล่อฝงคงจะจำได้ถ้าท่านสนใจเรื่องประวัติศาสตร์เชื้อชาติไทยตามประวัติศาสตร์ของดินแดนแถบนี้ทางยูนานทางแคว้น12ปันนาเนี่ยนะครับมีประวัติมายาวมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มีร่องรอยความเจริญทางวัฒนธรรมของมนุษย์ในยุคแรกหลงเหลืออยู่ที่รู้กันว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์ในยุคแรกก็คือได้ขุดพบโครงกระดูกของมนุษย์โบราณในบริเวณทะเลสาบเตียนฉือซึ่งเป็นทะเลสาบที่นครคุนหมิงและทะเลสาบเอ๋อไห่ในเขตต้าหลีนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นตาลีฟูนี่แหละมีอายุตามที่เขานักวิชาการนับย้อนหลังได้นะ
เป็นมนุษย์โบราณตั้งแต่15ล้านปีจนทั้งถึง1ล้านปีมีการขุดพบหลุมฝังศพทางตอนใต้ของทะเลสาบที่คุณหมิงคาดว่าจะมีอายุอยู่ในราวยุคสมฤทธิ์ในราวปี286ก่อนคริสต์ศักราชในพลจ้วงเฉียวแห่งอาณาจักรชูซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของแม่น้ำแยงซีได้นำทหารเข้าบุกยึดอยู่นานแล้วก็รวบรวมชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณทะเลสาบเตียนซือได้แก่เผ่าเตี้ยนเออหลางคุณหมิงอ้ายลาวเข้าด้วยกันรวมทั้งได้นำเอาวัฒนธรรมจากบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำยังซีซึ่งมีความเจริญมากกว่าเข้ามาเผยแพร่ในเขตยูนานต่อจากนั้นมาราวๆ221ปีก่อนคริสตศักราชราชวงศ์ฉินได้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จโดยจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้จินซีฮ่องเต้นี่พอเอ่ยชื่อท่านก็จะนึกถึงละครในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นละครที่อยู่กล่าวถึงสมัยพระเจ้าจินซีสร้างกำแพงเมืองจีนผู้คนถูกเกณฑ์ไปสร้างกำแพงเมืองจีนพลัดที่นาคาที่อยู่พลัดลูกพลัดเมียพลัดบ้านพลัดเมืองได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสผมจำได้ว่าในตอนนั้นดูเหมือนสุพรรณบุรณพิมพ์เล่นเป็นนางเอกแล้วก็ดูเหมือนจะคุณฉลองสิมาเสถียรนี่แหละเป็นพระเอกนะครับนั่นก็เป็นจินซีฮ่องเต้ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นผู้สร้างกำแพงเมืองจีนจินซีองค์นี้แหละครับทรงข้าราชสำนักมาปกครองอยู่นานและบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจึงถือได้ว่าอยู่นานเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนับตั้งแต่นั้นมาคือตั้งแต่ราชวงศ์ฉินจนถึงราชวงศ์ฮั่นราชสำนักทั้งสองได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเขตเมืองชายแดนโดยเฉพาะอยู่นานเป็นอย่างยิ่งก็จัดตั้งเขตอี้โจวให้เป็นเขตปกครองของโอรสแห่งยูนานในปี109ก่อนคริสต์ศักราชมีการตั้งเขตหยงฉางปัจจุบันคือเขตเป่าซานมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของยูนานในปีคริสต์ศักราชตอนนี้เริ่มเข้าไปแล้วนะครับตอนที่ตั้งเขตขึ้นมานั่นน่ะ109ก่อนคริสต์ศักราชแต่ในปีคริสต์ศักราช707แน่กองทัพราชวงศ์ถังมีชัยชนะกองทัพทิเบตในเขตทะเลสาบเอ๋อไห่และก็ช่วยให้เจ้าหญิงแห่งน่านเจ้าปกครองดินแดนแถบดังกล่าวเป็นสตรีปกครองนะครับอาณาจักรน่านเจ้าถือกำเนิดขึ้นโดยมีกษัตริย์พีลอกกกเป็นผู้ปกครองตลอดระยะเวลา247ปีอาณาจักรน่านเจ้าอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ถังทำหน้าที่เสมือนเมืองหน้าด่านทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ในการต่อต้านกองทัพจากทิเบตในปีคริสต์ศักราช937อาณาจักรน่านเจ้าล่มสลายลงแล้วก็มีอาณาจักรที่เข้ามาแทนที่คืออาณาจักรต้าหลีมีอายุถึง300ปีต้าหลีนี่อาจจะเป็นต้าหลีฟูอย่างในปัจจุบันนะครับการปกครองของต้าหลียังขึ้นตรงต่อราชสำนักส่วนกลางและเป็นเมืองหน้าด่าน
ให้แก่ราชวงศ์เช่นเดียวกับอาณาจักรน่านเจ้าต่อมาในปีคริสตศักราช1253อาณาจักรต้าหลีถูกกองทัพกษัตริย์กุบไลข่านแห่งมองโกลยกมาตีและทางต้าหลีก็แพ้แก่กองทัพของกุบไลข่านจึงได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองต้าหลีไปยังนครคุนหมิงคุนหมิงก็ถือกำเนิดขึ้นในปี1253นั่นแหละนะครับในศตวรรษที่14ราชวงศ์หมิงได้นำวิธีการปกครองสองส่วนใช้ปกครองอยู่นานโดยให้ข้าราชสำนักจากส่วนกลางเดินทางมาปกครองดินแดนชั้นในที่ไม่ติดทะเลและให้ผู้ปกครองท้องถิ่นและผู้นำชาวฮั่นปกครองดินแดนห่างไกลและเขตชายแดนช่วงกลางศตวรรษที่17กองทัพแมนจูเรียได้เข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางของจีนราชวงศ์ชิงก็ได้เข้าปกครองอยู่นานยกเลิกระบบการปกครองสองส่วนราชวงศ์ชิงได้ระบบการปกครองรวบรวมอำนาจที่ส่วนกลางและเพิ่มความเป็นปึกแผ่นให้ประเทศจีนมากขึ้นต้นศตวรรษที่20อยู่หนานมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบศักดินาและจักรวรรดิของราชวงศ์ชิงโดยต่อต้านราชวงศ์ก่อตั้งรัฐใหม่ขึ้นหลายกลุ่มด้วยกันจนกระทั่งในคริสตศักราช1911ราชวงศ์ชิงได้ล่มสลายลงก็ตอนที่สูสีไทเฮานี่แหละนะครับคริสต์ศักราช1911อยากทราบว่าเป็นพ.ศ.อะไรก็เอา543บวกเข้าไปราชวงศ์ชิงล่มสลายตอนนั้นเมืองจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบสาธารณรัฐภายใต้การนำของด็อกเตอร์ซุนยัตเซนเมื่อสิ้นปี1920ได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าการมณฑลอยู่หนานขึ้นโดยนายหลงหยุนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการมณฑลอยู่หนานเป็นคนแรกระหว่างสงครามต่อต้านญี่ปุ่นนครคุนหมิงถือเป็นเขตพื้นที่ยุทธศาสตร์ของจีนแห่งหนึ่งมีการเคลื่อนกำลังเคลื่อนย้ายโรงงานโรงเรียนจำนวนมากจากชายฝั่งทะเลตะวันออกและภาคกลางมายังคุนหมิงเมื่อวันที่9ธันวาคมกองทัพประชาชนจีนนำโดยปี1949นะครับตอนนี้ผมบวกได้เพราะเป็นปีที่คอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองประเทศจีนทั้งประเทศคือปี2492ปีนั้นแหละครับ พอคอมมิวนิสต์เข้ามาคนจีนแถวแถวเยาวราชราชวงศ์ทรงวาดที่ส่งลูกไปเล่าเรียนที่นั่นก็ต้องกลับมาเป็นทิวแถวเรียกว่าถ้าไม่กลับมาก็จะต้องอยู่ที่นั่นเหมือนอย่างคุณตั้งคุณเติ้งซึ่งอยู่กับคุณหมิงเป็นข้าราชการของทางเมืองจีนจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นครคุณหมิงนั้นก็มีถึง4เขตด้วยกันนะครับสำหรับการปกครองก็แน่นอนว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ต้องมีอำนาจอยู่ในการปกครองและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนถือเป็นแหน่งศูนย์สุดของพรรคคอมมิวนิสต์เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ท่านเติ้งเสี่ยวผิงได้เปลี่ยนแปลงระบบจากคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นอย่างในสมัยประธานเหมาเจ๋อตงมาเป็นระบบสังคมนิยม
อย่างทุกวันนี้แต่ยังคงใช้คำว่าคอมมิวนิสต์อยู่นะครับเพราะว่าสมาชิกพรรคนี่มีมากมายซะเหลือเกินก็ยังใช้พรรคคอมมิวนิสต์อยู่แต่ระบบนั้นเรียกว่าเป็นระบบสังคมนิยมโครงสร้างต่างๆนานานั้นก็ท่านไปสืบหาเอาเองเถอะครับที่ว่ากันมานี่ก็คือว่ามณฑลยูนานเนี่ยเป็นที่อยู่ของพี่น้องชนชาติไทยของเราอยู่มากทีเดียวแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงกันมาโดยลำดับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยนั้นก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเอ่ยถึงอาณาจักรน่านเจ้านะฮะอาณาจักรต้าหลีพวกนี้เมื่อตอนที่ผมไปกับคณะทูตเจริญสัมพันธไมตรีเมื่อปี2518ได้มีโอกาสมาที่เมืองคุนหมิงเป็นครั้งแรกในช่วงนั้นประธานเหมาท่านยังเป็นใหญ่มีอำนาจล้นฟ้าอยู่เขากล่าวกันว่าแมลงวันที่ในเมืองจีนนั้นท่านประธานเหมาสั่งมาทุกคนให้ตบแมลงวันได้ตัวหนึ่งคนจีน 1,200 ล้านตบคนละตัวแมลงวันศูนย์พันไปเลยครับนี่เขาว่ากันจริงเท็จอยู่ที่ผู้เล่านะครับไม่ใช่ผมมาเล่าเอาเองผมจำขี้ปากเข้ามาอีกทีหนึ่งพอตอนนั้นตึ้งเสี่ยวผิงก็มีหัวก้าวหน้าเช่นอย่างระบบสี่ประสานอย่างนี้ก็เลยถูกมองว่าเอาระบบนายทุนเข้ามาก็เลยต้องตกต่ำลงแต่ก็ยังดีที่ท่านได้มาเป็นลักษณะของเป็นผู้ต้อนรับอาคันตุกะไม่มีอำนาจวาสนาอื่นนอกจากมีหน้าที่ในการต้อนรับหรือจะเรียกว่าเป็นโซเชียลไดเรคเตอร์หรือโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านก็มาด้วยมาคุณหมิงเนี่ยครับผมยังจำได้ว่าคุณชายกึกฤทธิ์หลับบนเครื่องเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเอาผ้าห่มไปห่มให้คุณชายกึกฤทธิ์เพราะฉะนั้นในตอนนั้นไม่ต้องพูดกันเลยว่าพอเติ้งเสี่ยวผิงมีอำนาจขึ้นทำไมท่านถึงผูกพันกับเมืองไทยมากโดยเฉพาะพลเอกชาติชายชุนหวันในตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ได้ก่อตั้งสมาคมมิตรภาพไทยจีนขึ้นมาโดยตลอดผมได้ไปคุณหมิงตอนนั้นแหละครับและก็ได้พบว่ามีคนไทยพูดภาษาไทยคืออู้กับเมืองทางเหนือได้อาหารก็มีน้ำพริกหนุ่มให้เรากินนี่ก็เป็นเรื่องของทางนครคุณหมิงซึ่งใกล้กับเรามากยิ่งเมืองเชียงรุ้งยิ่งใกล้ใหญ่เพราะว่าลำน้ำโขงนั่นน่ะผ่านเมืองเชียงรุ้งแล้วก็มาผ่านเมืองไทยเราที่ตรงเชียงแสนนั่นแหละนะครับเวลานี้ก็มีเรือสินค้าที่เดินไปมาระหว่างเมืองท่าเชียงรุ้งกับเชียงแสนของเราครับถ้าท่านอยากจะเดินทางโดยทางเรือก็ขอให้ไปติดต่อการท่องเที่ยวของเชียงรายท่านจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆนานาเป็นอย่างดีผมก็อยากจะไปสักทีเหมือนกันแต่มาท้อใจอีตอนว่าขาไปเนี่ย3วันขากลับเพียงแค่เช้าชั่วค่ำก็ถึงเชียงแสนแล้วครับก็เลือกเอานะครับท่านจะไปสงกรานต์อีก2วันเนี่ยจะไปที่ไหนก็ขอให้ไปสนุกและกลับมาด้วยความสวัสดีภาพครับสวัสดีครับ